ผงชูรสนะก็คือโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยก็คือบอกก็ประมาณขนาดนี้นะนะขึ้นช้อนประมาณเกือบจะช้อนโต๊ะนั่นแหละประเมินเอาก็เจริญพรสมบัติญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สัตมิกทุกท่านที่ติดตามช่องหลวงพ่อสอนวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษก็สืบเนื่องจากมีคณะศรัทธาได้ถวายต้นไม้นะเป็นกล้วยไม้นะกล้วยไม้มาให้กับทางวัดกองหาดโดยอยากให้มาปลูกที่สำนักปฏิบัติธรรมก็มีโยมที่เป็นลูกศิษย์ของวัดก็ทำการปลูกก็จะเห็นเนี่ยตามที่ภาพเนี่ยก็ใช้ปลูกแบบนี้นะแต่หลังจากปลูกไปก็ถือว่าก็นี่ปลูกได้ประมาณสักเดือนได้เดือนครึ่งประมาณสักเดือนครึ่งก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็ออกรากออกอะไรใช้ได้เลยแต่การบำรุงรักษาก็ไม่ได้รดน้ำอะไรเพราะว่าปลูกช่วงหน้าฝนก็เลยได้มีโอกาสได้ดูคลิปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาให้ปุ๋ยกับต้นไม้คลิปช่องหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะวันนี้มันจริงเหมือนที่ทางคลิปเขาว่าไหมก็เลยอยากจะทดสอบนะเพื่อเป็นความรู้และเป็น อุทาหรณ์เป็นธรรมทานหรือว่าญาติโยมเผื่อนำไปใช้ปฏิบัตินะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดมัธยัสถ์เขาเรียกว่าทำปุ๋ยทำอะไรในใช้เองเพราะว่าเท่าที่ทราบบอกว่าไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกล้วยไม้อย่างเดียวใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะทุกชนิดซึ่งส่วนประกอบก็ง่ายๆนะทางวัดเนี่ยก็ในที่โรงทานญาติโยมก็บางทีก็เอาไข่เอาอะไรมามีกิจกรรมซื้อทิ้งไว้ถวายไว้ให้แก่พระคุณเจ้าในโรงทานแล้วก็ปรารภว่าเราจะทดสอบทำต้นไม้พิเศษทำปุ๋ยพิเศษเนี่ยทำปุ๋ยพิเศษที่จะไว้รดกับดอกกล้วยไม้นี่แหละนะเพราะว่าก็ได้มาปลูกนะหลังจากนั้นก็พระคุณเจ้าลูกศิษย์ก็ปลูกไว้หลายที่อยู่เหมือนกันจะเห็นนะตรงนี้มีอยู่ที่ก็คือออกดอกละดอกนี้ตอนออกใหม่ๆก็สวยงามมากนะสวยงามเลยตอนนี้ผ่านไปเป็นรู้สึกจะผ่านไปเกือบเดือนนะดอกนี้ก็เป็นเกือบเดือนหลังจากน้ำเหี่ยวแห้งแล้วต้นก็ไม่พัฒนาคือไม่สวยสดงดงามก็เลยคิดจะบำรุงนะดูตามคลิปนะเราจะเห็นเนี่ยทางลูกศิษย์ก็ปลูกไว้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะต้นนั้นก็มีต้นนี้ก็มีต่อมาก็มีความคิดว่าจะลองทำปลูกดูนะซึ่งมีพระคุณเจ้าแล้วญาติโยมก็เอาทั่วพวกเขาเรียกอะไรทางมะไอ้กากมะพร้าวนะเดินบิณฑบาตก็ขอบิณฑบาตกากมะพร้าวญาติโยมมาก็เลยจะลองมาทำดูปกติเราไม่เข้าใจก็จะปลูกเป็นลักษณะนี้นี่ปลูกอยู่ 2-3 ปีแล้วไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะก็เลยมาทดสอบปลูกดูอันนี้อันนี้อาตมาก็ปลูกเองเนี่ยเอาตะปูมาตอกยัดเข้าไปกับต้นไม้เนี่ยนั่นหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่เนี่ยก็เลยปลูกตรงนี้มันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะของวัดคลองหาดนะก็จะปลูกมาก็ปลูกไว้แต่นี่ปลูกได้สัก 2-3 วันแล้วล่ะนะวันนั้นฝนลงพอดียังไม่ได้รดยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยปลูกหลายจุดอยู่นะครับชมดูเนี่ยตรงนี้พอไปเห็นที่ห
พม่าที่สำนักมุยเตาอูเขาก็จะมีแขวนปลูกไว้ตามต้นไม้เวลาปฏิบัติธรรมหน้าฝนหน้าอะไรก็ออกมาก็สวยงามนะก็ไม่ใช่ว่าจะยึดติดอะไรแต่ว่าคิดว่าญาติโยมบางทีก็เป็นแรงจูงใจให้ญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัตินะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายนะนอกเหนือจากธรรมะที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะแล้วก็ยังได้ก็เรียกว่าได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกเย็นสบายนะนะก็ปลูกไว้หลายจุดอยู่นะหลายจุดระดับเดียวกันก็เลยมีความคิดจะทำทดสอบปุ๋ยที่ว่านี้นะว่ามันจะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวอาตมาจะลองทดสอบดูการปรุงปุ๋ยก็เห็นมองดูก็สูตรของแม่ก้อยโยมแม่ก้อยที่อยู่ในคลิป YouTube นะก็เห็นว่าเป็นสูตรง่ายๆก็ลองทดสอบดูแล้วก็คงช่วงนี้ที่อัดรายการช่วงอัดคลิปนี้ก็เป็นวันที่24สิงหาคม2563วันนี้ทางฐานเรือเขามีแถลงข่าวเขาเรื่องเรือลำน้ำอยู่พอดีจำแม่นก็หลังจากนั้นก็จะดูผลงานอีกประมาณสัก15วันหรือเดือนจะดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนลองดูตอนนี้เพิ่งปลูกได้3วัน4วันเนี่ยลองติดตามดูแล้วกันนี่คือเป็นการทดสอบนะถ้ามันได้ผลดีเพราะว่าโยมแม่ก้อยก็แจ้งว่าดอกไม้หรือว่าพืชอื่นๆนะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟิร์นใบดอกใบประดับอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปดูสูตรที่เขาทำนะนี่คือต้นไม้ที่เราจะลองทดสอบด้วยจะมีกระชายมีใบโหระพาใบนางรักหรือมีหม่อนด้วยหม่อนใหญ่นะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หม่อนไลเบอรี่หรืออะไรเนี้ยไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะนี่โยมเขาให้มาแล้วก็นี่ก่อนหน้านั้นก็ได้มาแช่ตอนมาปลูกก็เอาแช่ตามสูตรเท่านั้นก็แช่กากมะพร้าวไว้นะแล้วก็เตรียมน้ำไว้20ลิตรนะที่จะทำปุ๋ยนี่แหละแล้วก็มาดูที่เราเตรียมเพิ่มเติมนะก็จะมีเรามาดูนะแล้วบอกก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะผลมันจะได้ขนาดไหนก็เห็นดูของแม่ก้อยเขาทำโยมแม่ก้อยเขาทำก็เลยมองมีไข่นะมีประกอบด้วยไข่นะที่เพิ่งออกจากตู้เย็นมามีไข่แต่ว่าเราน้ำ20ลิตรเราจะใช้ไข่โยมก็บอกว่าใช้ไข่ใบหนึ่งนะก็จะมีเกลือนะเกลือมันจะมีเกลืออยู่ใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวลองดูกันอันนี้จะมีเกลือเกลือธรรมดาทั่วไปเกลือแกงเกลืออะไรเนี่ยแล้วก็มีผงชูรสนะเขาเรียกเขาบอกโซเดียมเกลือเมทเนี่ยก็คือผงชูรสนอนดีๆนั่นแหละนะแล้วก็จะมีกะปิหนูกะปิมีกะปิด้วยนะนี่ก็กะปิแต่ก็ยอดโยมมาซื้อมาถวายแหละนะก็ใช้น้ำตาลด้วยนะน้ำตาลก็เอาน้ำตาลเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือแปลกใจก็คือมีคาราบาวโยมเธอบอกว่าต้องมีวิตามิน B12 นะตรงนี้นะก็ลองทดสอบดูนะเผื่อจะได้ผลยังไงเดี๋ยวก็คงจะรวมในคลิปนี้ก็จะถ้าผลดีก็จะโพสต์ลงใน YouTube นะให้ญาติโยมได้เข้าใจได้รู้แล้วเผื่อนำไปใช้นะ
วิธีการนะวิธีการก็ดูจากคลิปก็ง่ายๆก็คือ เบื้องต้นนะเดี๋ยวต้องก็เรียกอะไรผสมพวกนี้นะตอกไข่เนี่ยไข่เนี่ยพอดีออกมาน้ำแตกพอดีก็ใช้ใบนี้แล้วกันนะเธอบอกว่าเปลือกเนี่ยไม่ต้องไปทิ้งมันให้ขยำรวมไปเลยนะขยำรวมนะเดี๋ยวเราจะต้องดูที่เขาบอกว่าเป็นแคลเซียมอะไรด้วยแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะเปลือกไข่นะสมไปแล้วก็ผงชูรสนะก็คือโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยก็คือบอกก็ประมาณขนาดนี้นะเนี่ยครึ่งช้อนประมาณเกือบจะช้อนโต๊ะนั่นแหละประเมินเอาแล้วก็จะมีเกลือเกลือเธอบอกว่า1ช้อนชา1ช้อนชาก็ประเมินประมาณกะประมาณเอาตัวนิดหน่อยนะเอาอีกหน่อยนะเอาสักขนาดนี้แล้วก็น้ำตาลมีน้ำตาลด้วยน้ำตาลน้ำตาลเยอะเอาเกือบช้อนโต๊ะเนี่ยแล้วกะปินี่ต้องที่สำคัญก็ต้องไปละลายนะละลายกับน้ำอุ่นเดี๋ยวจะลองอ่ะเดี๋ยวหยุดคลิปแป๊บนึงจะไปลองละลายก่อนนะเชิญก่อนตอนนี้น้ำอุ่นเราได้มาแล้วน้ำอุ่นแล้วก็โยมเขาแนะนำบอกว่าให้ใส่เนี่ยใส่เครื่องดื่มชูกำลังสักหนึ่งฝาใส่เข้าไปใส่ไปนี้นะส่วนน้ำอุ่นนี่ก็ให้ละลายกับกะปิเนี่ยกะปิก็เรียกว่าส่วนประกอบของไกลโคซานเห็นว่าอย่างนั้นนะสักขนาดนี้นะแล้วก็คนละลายนะถ้าละลายน้ำตรงนี้ก็ทำให้การละลายเร็วขึ้นปกติกะปินี่ก็พระเวลาฝนตกมีไว้ที่โรงทานก็ไว้ทำพวกอะไรพวกไปมันพริกกะปิพอที่วัดก็ผักพอมีจริงๆตามหลักพระวินัยก็โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่พระทำเองเหมาะไหมก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าณปัจจุบันยังช่วงสถานการณ์โควิดอะไรก็ตามหรือฝนฟ้าตกบางทีลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาทำถวายก็ไม่เคยมีมีพระคุณเจ้าก็ทำกันเองนะด้วย ก็นานๆทีนะแล้วก็ตัวกะปินี่บางทีก็พระก็ทำข้าวคุกกะปิฉันก็มีเหมือนกันนะแปลกๆดีเหมือนกันนี่ลองขอคนเข้าที่เสร็จจะละลายได้ที่นั่นแหละขั้นตอนก็คือก็เทลงในส่วนที่ประกอบที่ไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะให้เข้าที่กันไม่เปลืองด้วยนะจริงๆพวกนี้ไข่ผงชูรสอะไรก็รวมเบ็ดเสร็จนี่น่าจะไม่เกิน 2-3 บาทเนี่ยแค่นั้นเองต้นทุนแต่ถ้ามันใช้แล้วได้ผลดีมันก็น่าเอาไปใช้เราก็น่าเอาไปใช้นี่คือการเป็นการทดสอบเพื่อความเนี่ยเหมือนเพื่อความรู้แจ้ง
รู้แจ้งว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยที่เขานำเสนอกันมันใช้ได้ผลขนาดไหนถือว่าพระทดสอบให้ญาติโยมดูแล้วกันโยมไม่ต้องเสียเวลาทดสอบถ้าใช้ดีเดี๋ยวอาตมาก็จะทำเป็นคลิปเผยแพร่ต่อไปเผยแพร่ต่อไปเมื่อกี้เราเก็บข้อมูลของก่อนที่ใช้ก่อนใช้แล้วเราก็จะมาดูตอนหลังใช้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเราได้เตรียมนะก็คือเตรียมน้ำไปแล้วเตรียมน้ำไว้20ลิตรถังสีเนี่ยก็20ลิตรแล้วก็เทไปเลยเทไปเมื่อวานก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อป๊อกกี้มาไว้ก็ให้ใส่ป๊อกกี้แล้วก็ฉีดนี่สามารถใช้ได้เลยดูตามคลิปนะไม่ต้องรอ2วัน3วันสามารถฉีดพ่นได้เลยคือบางครั้งดูก็ตกใจเหมือนอาหารพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ว่าใช้ปรุงอาหารทำไมต้นไม้ก็เจริญเติบโตเหมือนคนเหมือนมนุษย์นะก็เลยทดสอบดูเพราะว่าข้อมูลพวกนี้สมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีใครได้คิดได้ทดสอบทำมาเท่าไหร่ก็เลยแปลกใจก็เลยอยากเรียกพิสูจน์ให้พิสูจน์ความจริงก็อยากรู้ความจริงเดี๋ยวเราจะเอาฮอกกี้มาใส่แล้วก็จะลองฉีดดูนะสิทธิ์ก็เอาตัวฮอกกี้มาให้แล้วยมปลาแบบเนี้ยฮอกกี้เงี้ยอันตกเท่าไหร่อ๋อแค่นั้นเองเหรอมาเนี่ยลองดูสิแล้วเราจะทดสอบตรงนี้ด้วยต้นไม้แถวนี้ด้วยนี่ขณะทดสอบครั้งแรกนี้ก็คือวันนี้ย้ำอีกทีวันนี้วันที่24สิงหาคมลองทดสอบดูสิงหาคม2563ลองทดสอบฉีดเขาบอกให้ฉีดลงนะไปที่โคนหรือรากรวมทั้งใบอะไรให้ชุ่มเลยอันนี้หมอนอันนี้มีหอยเข้ามาอันนี้ที่นี่หอยก็เยอะอันนี้ทดสอบลองดูองค์ประกอบอันนี้ใบอันนี้จะเป็นนางรักเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกกระเพรากระเพราเนี่ยพระก็เวลาฝนตกก็ได้กระเพราเนี่ยผัดใส่ปลากระป๋องดีอย่างเลยเวลาบินตบาทข้าวสารอาหารแห้งมาก็ได้พวกนี้กระชายดูที่20ลิตรก็ถือว่าได้เยอะนะแต่เห็นโยมก้อยเขาก็บอกให้ฉีดแล้วให้ฉีดวันเล่นวันลองดูไม่เสียหายเพราะลงทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะหรือถ้าโยมไม่มั่นใจก็สามารถทดสอบได้หรือพระคุณเจ้าที่
มีต้นมงต้นไม้ปลูกบางทีก็เห็นหลายวัดก็มีชอบปลูกต้นไม้ไว้บางทีโยมเขาก็ไม่ได้พระก็ต้องปลูกเองอ่ะจริงๆหลักพระวินัยก็ไม่ได้สนับสนุนให้ปลูกหรอกแต่ว่าการปลูกก็ถือว่าส่วนหนึ่งของธรรมชาติอ่ะเราไปดูที่ต้นไม้ต้นที่เราจะไปปลูกกันที่เราไปฉีดกันก็คือเอาต้นนี้ก่อนตัวนี้ฉีดเข้าไปเราให้ฉีดไปที่รากชุ่มๆหน่อยบอกเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนี่ก็เหี่ยวแล้วอยู่เป็นเดือนกับเดือนน่ะเกือบเดือนนี่รอยกระรอกเข้ามากัดนะกระรอกเข้ามากัดเดี๋ยวก็จะมีลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ฉีดให้ก็มีลูกศิษย์เนี่ยกวาดใบไม้ใบหญ้าอยู่ตรงนู้นคือโยมปาก็ช่วยดูแลนั่นแหละดูตรงนี้ต้นงั้นมันกันอยู่ไม่เคยงามทดสอบแล้วโอ้กระรอกเยอะเนี่ยกระรอกลงมากัดนั่นแหละเนี่ยบางทีเหมือนก็จะมันจะไม่รอดลองดูที่ถ้าเนี่ยเสร็จมันจะงามขึ้นขนาดไหน